เราก็จะพามารีวิวสแตนดาร์ดพูลวิลล่านะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดพูลวิลล่าที่เดอะสแตนดาร์ดหัวหินเป็นห้องเบอร์ที่18อันนี้เขาต้องใช้อันนี้นะครับลองดูว่าเป็นยังไงปุ๊บอันนี้ถ้าเปิดทิ้งไว้1นาทีแอร์มันจะดับเองนะครับนี่ครับพอเพิ่งทำห้องเสร็จก็ขอบคุณนะครับอันเดี๋ยวรีวิวจะรีวิวแบบละเอียดเลยมีอะไรบ้างปุ๊บเข้ามานะครับก็มีม่านเป็นแบบดึงปุ๊บนะฮะซึ่งเขาก็ดีไซน์ได้อย่างเก๋นะครับเป็นโรงแรมที่ดีไซน์ได้ดีมากนี่ใส่สบายมากเลยนะฮะนั้นมีที่นั่งเล่นตรงนั้นก็นอนก็ได้นะครับลูกสาวเขาก็ไปนอนเล่นเหมือนกันเป็นเตียง king size นะครับก็จะมีไฟอยู่สองข้างนะครับซึ่งผมให้ดูความละเอียดตรงนี้นิดนึงมันเป็นโทรศัพท์แบบเก่าอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะเป็นโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาแบบเก่าๆสายแบบคลาสสิกแนวๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้มีหัวเตียงอย่างนี้นะครับก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟให้เก็บเสื้อผ้านะครับทีวีมีหาตั้งให้ โทษครับนะครับนี้ก็มีที่นั่งปลายเตียงนะฮะซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็มีพรมตรงนี้สำหรับดักฝุ่นดักอะไรต่างๆนะมีเคาน์เตอร์บาร์มีตู้เย็นให้นะครับมีพัดลมให้ด้วยแก้ร้อนนะครับแอร์นี่ก็จะเป็นแอร์ฝั่งฝ้าแบบนี้ซึ่งฝั่งด้านเนี้ยมันบางทีมันอาจจะมาไม่ถึงก็ต้องใช้พัดลมตัวนี้ช่วยนะครับสแตนดาร์ดพูลวิลล่าก็จะมีสระลงไปแช่นะครับอย่าเรียกว่าสระน้ำเลยเรียกว่าสระแช่แล้วกันสระแช่ส่วนตัวแบบนี้นะครับแต่ละห้องก็จะมีมุมมีองศาที่ไม่เหมือนกันแต่จะมีห่วงยางไว้ให้อันนึงนะครับแต่ถ้าเห็นนะครับเขาก็จะเป็นแบบบิ๊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 บก็สวยดีเดี๋ยวผมว่าจะลงไปแช่เหมือนกันนะครับนี่ผมลื่นสวยดีก็มีความเป็นส่วนตัวนะฮะมีต้นไม้พอสมควรทำให้แม้แดดจะแรงแต่ก็มีที่หลบแดดอย่างเนี้ยครับห้องนี้ก็ตกประมาณ16,000-17,000นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นต้องลองโทรมาสอบถามโรงแรมดูสระความลึก1.20 เมตรครับความลึก1.20 เมตรมีจักรุซี่ท้ายๆนะครับโอเคส่วนสุดท้ายนะครับเป็นห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูต้องขอโทษด้วยว่าใช้แล้วนะครับก็อาจจะมีเสื้อผ้าอะไรหน่อยนี่ก็มีที่วางของมีอ่างล้างหน้านะครับมีที่ส่องกระจกก็มีกระจกแบบนี้แล้วก็พอปิดอันนี้มาก็จะเป็นกระจกแบบนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะไปว่ายน้ำแล้วเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับสังเกตความเป็นดีเทลผมชอบตรงนี้นะฮะเขาออกแบบได้โอเคแล้วล่ะแล้วก็ในยุคสมัย70 80ก็จะต้องมีไอ้ลูกนี้เป็น decorative เห็นไหมฮะแล้วก็มีบัตทับให้อันนี้เขาบอกว่าเอาไว้วางหนังสืออ่านหนังสืออะไรไว้วางของได้นะครับผมไม่ได้ใช้เลยฮะบัตทับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่ไปลงหาดนะกระเบื้องห้องน้ำก็เป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวโอเคเปิดไฟแล้วนี่นะครับนี่กระเบื้องก็จะเป็นอย่างนี้ออกขาวส้มสีต่างๆนะฮะให้ของก็ใช้ได้เลยยี่ห้อดาวินิสนะครับตรงนี้เป็นชาวเวอร์อาบและก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยน้ำที่นี่ร้อนมากนะครับร้อนยืนยันว่าร้อนเนี่ยแหละไม่ใช่น้ำอุ่นแต่น้ำร้อนแต่บางทีก็จะเบาบางทีก็จะแรงเนี่ยเขาคงต้องไปปรับปรุงนะครับเพราะว่า
ป็นโรงแรมใหม่นี่ก็เป็นห้องส้วมนะฮะสุขภัณฑ์2ชิ้นมีสายฉีดชำระนะครับอันนี้ยี่ห้อคริสติน่านี่ก็กว้างขวางห้องนี้ประมาณหมื่นกว่าหมื่นเกิน15,000 16,000อะไรเงี้ยนะฮะเพราะต้องติดต่อโปรโมชั่นจากทางโรงแรมเขาก็มีหลายแบบเพราะนั้นห้องน้ำนี่ก็กว้างไม่ได้แบบห้องเล็กๆนะฮะก็ใช้ได้จริงนะฮะเนี่ยดูฮะอยู่2คน3คนก็ใช้ได้นะครับสุดท้ายออกไปดูอีกทีเป็นเตียงโอ้เตียงนอนสบายมากนะครับสุดยอดเลยเตียงนอนดีนะฮะหัวเตียงเป็นอย่างนี้ที่ปลายเตียงก็ห้องนะครับแต่ว่าถ้ามีความเป็นส่วนตัวหน่อยก็ต้องดึงม่านมาปิดนะครับแล้วก็มีโคมไฟเก๋ๆนี่เป็นวิลล่าที่18นะครับนี่ที่ตั้งน่าจะครบหมดละพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะฮะก็ลองมาดูสักครั้งในความเห็นผมนะถ้าชอบก็มาอยู่ถ้าไม่ชอบก็บอกเขานะครับผมว่าเขาก็เป็นโรงแรมที่มีคอนเซ็ปต์แล้วก็ออกแบบมาได้อย่างชัดเจนนะครับจบแล้วนะครับการรีวิวห้องสแตนดาร์ดพูลวิลล่าของโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดรายการเอกพากินและเที่ยวมาอยู่เองจ่ายเองใช้เองรีวิวเองนะครับไม่ได้อวยอะไรถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าเอ้ยโรงแรมมันอยู่ไม่สบายแต่ผมว่าลองมาดูสักครั้งสองครั้งชอบก็มาอุดหนุนเขานะครับแต่คนเยอะอะนะฮะนี่บ๊ายบายนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมทำเองนะครับเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำละสวัสดีครับบ๊ายบาย